โปรดักต์ใหม่จาก ASLock มาแนะนำกันนะครับผมเป็นเมนบอร์ด ASLock นะผมรุ่น Fatality Z77 Professional Series นะครับผมซึ่งก็เป็นตัวท็อปของZ77 ที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมก็ฟังก์ชันหลักๆของเจ้า ASLock Z77 Series ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นที่เขาแบบโปรโมทเด่นๆเลยนะครับก็จะเป็นตัว555หรือว่า55นั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นความเร็วที่เพิ่มขึ้นมา5เท่านะครับผมประกอบไปด้วยพวก X-Fast RAM X-Fast LAN แล้วก็ X-Fast USB นะครับซึ่งการใช้งานรวมๆของพวกนี้ก็จะเร็วขึ้นถ้าเกิดเราลงตัวโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์ในการช่วยในการทำงานนะครับผมในวันนี้ผมก็มาแนะนำกันคร่าวๆนะครับผมด้วยการ unbox เจ้ากล่องตัวนี้หรือว่าแกะกล่องให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าเจ้า Z77 Pro ตัวนี้เนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับผมมาดูกันหน้าตากล่องก็จะค่อนข้างใหญ่นะครับมีน้ำหนักพอควรของเยอะทีเดียวครับผมเป็นบอร์ดตัวท็อปให้มาเยอะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวกคู่มือนะครับผมในการติดตั้งแล้วก็คู่มือการใช้งานต่างๆนี่ก็เป็นแผ่นไดเวอร์ครับผมส่วนนี้ออกไปก่อนนะครับอันนี้เป็นแบ็คเพลทหรือว่าแผ่นหลังนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกสายคอมโพเนนต์ต่างๆที่แถมมาให้ครับผมเป็นสาย SATA สายไฟตัวสักอย่างครับก็เป็นพวกแบบแบ็คเพลทที่ว่าเอาไว้บล็อกพวกตัว USB นะครับอันนี้เป็นเหมือนกับเป็น USB 3.0 front panel นะครับผมเสียบต่อจากด้านในนะครับสาย SATA อีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น SLI Bridge นะครับผมดูพระเอกของเรากันเลยเมนบอร์ดตัวนี้เป็น full size ATX นะครับขนาดใหญ่ๆซึ่งก็ต้องมีเคสดีๆใหญ่ๆรองรับด้วยนะครับนี่องค์ประกอบของเมนบอร์ดตัวนี้นี่ถือว่าเนียนพอสมควรนะครับลองมาดูกันใกล้ๆนะครับผมงานและวัสดุนี่อยู่ในระดับพรีเมียมนะครับตัวคาปาซิตี้นี่ก็เป็นทองนะครับผมซิงค์ระบายความร้อนลงชื่อ Fatality ทุกสัดส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นลายเซ็นหรือสัญลักษณ์ต่างๆนะครับผมชิป South Bridge North Bridge นะครับผมมีซิงค์ VD ในการระบายความร้อนครบถ้วนในส่วนของด้านล่างนี่จะเป็นตัวรหัสบอกเกี่ยวกับการเออร์เลอร์ต่างๆนะครับผมสามารถดูที่ตัวเลขนี้ได้เลยถ้าเกิดมีการทำงานที่ผิดพลาดของเมนบอร์ดนะครับสวยทีเดียวนะครับสีเด่นๆออกจะเป็นในทางดำแดงนะครับซึ่งเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของ Fatality นะครับผมแรมมีทั้งหมด4สล็อตนะครับซ็อกเก็ตครับผมแกะยากนิดนึงซิงตัวการควบคุมการจ่ายไฟของ CPU ก็ทำมาได้เนียนและละเอียดมากครับนี่คือพอร์ตต่างๆเนาะทางด้านหลังของเมนบอร์ดนะครับเห็นได้ว่ามีพอร์ต USB 3.0เยอะมากครับผมมีช่องแลนถึง2ช่องซาวการ์ดของตัวนี้นี่ก็เป็นแบบฟูลนะครับ 5.1 7.1 แล้วก็มีออปติกให้ต่อโฮมเธียเตอร์ได้เลย
มีปุ่ม Clear CMOS นะครับโอคอกกันแล้วเออเลิกกดตัวนี้ได้เลยนะครับมีการ์ดจอออนบอร์ดด้วยนะครับผมซึ่งเป็นพอร์ต HDMI แล้วก็ดิสเพลย์นะครับโอเคครับผมก็ดูกันไปเยอะแล้วนะครับเห็นแล้วครับว่าQualtrics Z77 Professional ตัวนี้สวยงามกว่ายังไงนะครับผมยังไงเดี๋ยวรอดูผลการเทสกันต่อไปในครั้งต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ